สวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการอ้างอิงนะครับเกินขอบเขตของอาร์เรย์นะครับก็คือตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีอาร์เรย์นะครับนี่ขึ้นด้วยสีแดงเลยนะครับร้อนแรงนะครับเอาเป็น int เหมือนเดิมเลยนะครับชื่อเดิมนะ a นะครับมีค่าตามนี้นะครับ13 11 17นะครับก็ถ้าดูอินเด็กซ์ของมันนะครับตัวแรกนะฮะอินเด็กซ์เบอร์ศูนย์นะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองนะครับคราวนี้ถ้าเราสั่งพิมพ์นะเราบอกว่าเนี่ยต้องการจะพิมพ์นะครับพิมพ์ a ศูนย์นะครับก็พิมพ์ได้ถูกไหมครับก็คือออกมาเป็นเลข13นะครับเขียนต่อนะครับบอกพิมพ์ a 2นะครับอันนี้ก็จะออกเป็นเลข17นะครับสมมติว่าสุดท้ายนะครับจบโปรแกรมปุ๊บเนี่ยนะครับเราสั่งพิมพ์ว่า n แล้วกันนะครับพิมพ์ว่า n นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเอาโปรแกรมนี้ไปรันนะครับก็ขึ้นเป็น13 17แล้วก็ n นะครับถ้าเกิดผมเกิดไปแทรกนะครับไปแทรกโค้ดตรงนี้นิดนึงครับบอกว่าให้พิมพ์ a 3ด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ดูผมว่าอย่างนี้นะดูกรณีแรกก่อนแล้วกันนะครับกรณีอันแรกก็คือมีเฉพาะโค้ดบริเวณที่ผมติ๊กด้วยสีชมพูแล้วกันนะครับมีโค้ดบริเวณนี้นะสีชมพูนะครับก็จะออกเป็น13 17นะครับแล้วก็ n นะครับโอเคนะครับต่อไปผมเพิ่มโค้ดไปนิดหนึ่งครับเป็นตามนี้ครับบอกว่าพิมพ์ a 3ด้วยนะครับมันก็ลองไล่โปรแกรมดูนะครับมาถึงปุ๊บก็จองอาร์เรย์นะครับจองได้ปกตินะครับพิมพ์ a 0ก็ออกเป็น13นะครับต่อไปก็พิมพ์ a 2นะฮะออกเป็น17นะครับคราวนี้พิมพ์ A3 นะครับ A3 ตรงนี้นะครับถ้าเขียนเต็มก็เป็นนี้ครับสั่ง system.out.println แล้วก็ A3 นะครับ A3 ไม่มีนะครับมีแค่ A2 นะครับอันเนี้ยเป็นการอ้างอิงเกินขอบเขตของ array นะครับโปรแกรมจะทำงานต่อไม่ได้คือมันพิมพ์ไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวนั้นอยู่นะครับโปรแกรมก็จะขึ้นเป็นอันนี้ครับเป็นexception ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความผิดปกติขึ้นมานะครับอันนี้มีอยู่ในอีก playlist หนึ่งนะครับเรื่องของ exception นะครับแต่นี้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับบอกว่ามันจะเกิดนี้ขึ้นมาครับมันจะเป็นการแจ้ง error ครับเขียนว่า array นะครับ index out นะครับ of bound แล้วก็exception นะครับที่ไม่พอนะครับก็เขียนตรงนี้กันนะ exception นะครับนะครับก็พอต้องการจะพิมพ์ A3 ปุ๊บใช่ไหมครับทำงานไม่ได้ขึ้นอันนี้ขึ้นมาครับเป็น array index out of bound exception แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีการอ้างอิงเนี่ยเกินขอบเขตถูกไหม out คือออกนอกถูกไหมครับแล้วก็ bound คือขอบเขตนะครับขอบเขตที่อ้างอิงคืออะไรอินเด็กซ์ของอาร์เรย์ตัวนี้นะครับมันเกินขอบเขตนั่นเองนะครับเกิดเป็น exception ขึ้นมานะครับเป็นความผิดปกตินะฮะ exception นะครับความผิดปกตินะครับขึ้นมานะครับอันนี้มันมีอีก playlist หนึ่งนะครับ playlist ของ exception นะครับถ้าสนใจก็ลองไปเปิดดูนะว่าคืออะไรนะครับจะพูดถึงอีกทีนึงเป็นรายละเอียดอีกทีนึงใน playlist นั้นนะครับเอาว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราเจอคำสั่งนี้นะครับโปรแกรมจะทำงานไม่ได้นะครับก็แจ้ง error ปุ๊บใช่ไหมฮะก็จบเลยนะโปรแกรมก็จบโดยที่ว่าไม่พิมพ์ n ออกมาด้วยนะครับโอเคนะครับมันก็อันนี้เป็นการไล่โปรแกรมตามนี้ครับก็คือถ้าเกิดเป็นโค้ดที่เป็นเฉพาะสีชมพูเท่านั้นนะครับก็ทำงานตามนี้ผลคือสีชมพูตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นโค้ดที่เขียนด้วยนะครับจริงๆผมควรจะติ๊กทุกอันถูกไหมครับแต่บอกว่าอันเนี้ยทำงานไม่ได้แล้วนี้ก็ไม่ได้ทำด้วยนะครับโค้ดที่เป็นสีส้มนะครับก็
มาถึงจุดนี้นะครับทำพิมพ์ A3 พิมพ์ไม่ได้นะครับขึ้นเป็นมันก็เป็น error message ขึ้นมาอันหนึ่งบอกว่าเนี่ย array index out bar exception นะครับแล้วโปรแกรมก็จบไปเลยนะครับโดยที่คำสั่งนี้นะครับคำสั่งพิมพ์print end เนี่ยนะครับไม่ถูกเรียกใช้งานนะครับอันนี้คือกรณีที่เราอ้างถึง array เกินขอบเขตนะครับโปรแกรมก็จะตายไปกลางทางนะครับไม่ทำงานต่อนะครับ